ครับพอเราได้กลีบ A แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำกลีบนี้ซึ่งเป็นมุมแหลมๆนี้ใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะเริ่มจากทำแพทเทิร์นของกลีบแรกขึ้นมาก่อนทีนี้พอเราได้กลีบแรกแล้วแถวต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นด้วย 16x ถัก x ไป16ครั้งนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 1012 13 14 15และ16ค่ะต่อไปนะคะ V ค่ะX ค่ะแล้ว V ค่ะนี่นะคะต่อไปก็ทำ x ไปจนจบแถวค่ะแบบนี้นะคะทำมาจนจบแถวเลยจบแถวนะคะเสร็จแล้วก็ทำ c แล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแถวต่อไปนะคะเป็น 17xทำ x ไป17ครั้งค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17นะคะก็จะมาชนตรงที่เป็น V พอดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็น V เสร็จแล้วเราก็ซ้ำอันเดิมนะคะก็ V เหมือนเดิมทีนี้ทำ X ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำตรงแหลมๆตรงนี้นะคะ x ไปเสร็จแล้วแล้วก็จะขึ้นด้วยโซ่2โซ่2แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงที่เรา x ไปตอนแรกเกี่ยวเข้าให้ได้2ห่วงแบบนี้เกี่ยวให้ได้2ห่วงนะคะเสร็จแล้วก็ทำ c นะคะทำ x ค่ะทำ x นะคะแล้วก็ลง x ในหลักถัดไปแบบนี้หลักถัดไปนะคะก็จะเป็น v ใช่ไหมคะหลักเดิมแล้วก็ทำ v แบบนี้สุดท้ายเลยก็เป็น x ไปจนจบแถวค่ะก็ตัดใหม่ได้เลยนะคะก็จะได้กลีบกุหลาบดอกจิ๋วแบบนี้นะคะทำไป2กลีบค่ะแล้วเดี๋ยววิธีประกอบไปดูได้ในวิธีประกอบดอกกุหลาบแบบจิ๋วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ